ข่าวเรื่องของการฝากคณะรัฐมนตรีว่าอาจจะมีชื่อของริเข้าไปเป็นรัฐมนตรีด้วยในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยค่ะไม่มีค่ะค่ะไม่มีค่ะอันนี้คือเราตั้งใจส่วนตัวอยู่แล้วว่าจะโอ้ตอนนี้ทำเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะคะแล้วก็30บาทนะคะซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลอยู่แล้วนะคะซึ่งอันนี้ก็อิงคิดว่าอิงก็ทำตรงนี้ให้เต็มที่ก่อนดีกว่าค่ะอันอื่นยังไม่ได้รับอะไรจากท่านนายกนะคะแล้วก็ไม่มีเรื่องที่จะเป็นอยู่ในครม.ค่ะมันเกิดจากการที่สมาชิกพรรคหรือว่าลูกพรรคอยากผลักดันให้หัวหน้าพรรคเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในครม.หรือเปล่าอันนี้จริงๆแล้วต้นข่าวแรกมาจากไหนนะคะอิงไม่ทราบอิงดูในสื่อพร้อมกับทุกคนเนี่ยค่ะว่าอยู่ดีก็มีชื่อเป็นรัฐมนตรีไม่ทราบรัฐมนตรีอะไรเลยค่ะก็ไม่มีนะคะเราคิดว่ายังไงก็ตามกับทางส.ส.ในพรรคเองเรามีการประชุมพรรคกันอยู่แล้วนะคะว่าจะมี movement ยังไงในสภานะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของต้องเข้าไปในเป็นครม.ในตอนนี้ยังไม่มีค่ะถ้ามีการเสนอชื่อนี่ต้องถามความเห็นของคนอื่นก่อนไหมคะคงต้องคุยกันเหมือนกันนะคะว่าจะถนัดทำยังไงบ้างทำได้เต็มที่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีการคุยกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่ในโอกาสนี้ไม่มีเลยค่ะไม่ต้องห่วงไม่มีค่ะแล้วใจเองก็ไม่ได้อยากจะอิงโฟกัสที่ซอฟต์พาวเวอร์กับ30บาทตอนนี้มากๆค่ะใจอิงอยู่กับ2นโยบายนี้ค่ะ